สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนทุกท่านวันนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญน,นี้กันนะครับเป็นเหรียญพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอปีพศ2522นะครับด้านหน้าของเหรียญเป็นพระบรมรูปของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชระกิติยาภานะครับทรงพระองค์เยาว์วัยนะครับผินพระพักเฉียงขวาริมขอบขวา มีข้อความว่าพระองค์เจ้าพัชระลกิติยาภานะครับเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญชนิดราคาหบาทนะครับลักษณะของเหรียญเป็นเฟืองจักรนะครับส่วนด้านหลังของเหรียญน,นะครับจะมีข้อความว่าพระราชพิธีเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอ11มกราคมพศ2522นะครับ ริมขอบเบื้องบนมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับจำนวนการผลิตของเหรียญน,นะครับมีจำนวนการผลิต1ล้านเหรียญผลิตเมื่อปีพศ2522นะครับเหรียญน,นี้นะครับที่มีการซื้อขายกันในวงการนะครับตอนแรกๆเมื่อต้นปีนะครับก็คือหรือปลายปีพศ2565นะครับหรือราวๆลวต้นปีเดือนมกราปี 2,566นะครับมีราคาเล่นกันสำหรับเหรียญ200นะครับจะมีราคาอยู่ที่1,400บาทจากเดิมที่มีราคาเพียงแค่600ถึง700บาทเท่านั้นนะครับเมื่อเดือนธันวาคมแต่สำหรับเหรียญ200นะครับจะมีจำนวนการผลิตอยู่ที่50,000แต่ส่วนเหรียญที่ผมนำมาให้ดูในวันนี้เป็นเหรียญ5บาทนะครับเหรียญ5บาท เมื่อเดือนธันวาคมปี6.5นะครับมีราคาซื้อขายกันอยู่ที่60-70บถึง70บาทเท่านั้นนะครับแต่ราคาตามคู่มือนะครับจะอยู่ที่130บาทสํบาทสำหรับเหรียญที่ไม่ขาดการใช้นะครับแต่ในปัจจุบันนะครับเมื่อเดือนนี้นะครับเดือนกุมภาพันธ์ราคาปัจจุบันนะครับมีราคาขึ้นไปถึง150บาทถึง170บาทเลยนะครับ สำหรับเหรียญ UNC หรือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้นะครับที่มีการซื้อขายกันตามเว็บตามเพจแล้วก็ตามวงการนักสะสมนะครับมีราคาปัจจุบันเกินราคาตามคู่มือของนักสะสมนะครับหลายคนอาจสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมระยะเวลาแค่2-3เดือนราคาถึงพุ่งขึ้นไปสูงขนาดนี้นะครับก็มีการคาดการว่าเกิดจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นนะครับกับพระองค์ท่านนะครับ ทำให้หลายคนตามหาและเก็บสะสมเหรียญน,นี้กันนะครับราคาเหรียญมีการขยับสูงขึ้นไปนะครับก็อย่างที่ทราบทราบกันดีนะครับว่าถ้าช่วงไหนมีกระแสข่าวสําหรับเหรียญรุ่นไหนหรือพระองค์ท่านไหนก็จะทําให้ราคาขยับขึ้นไปนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็มีข้อมูลมาอัปเดต ให้เพื่อนๆเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ